วิธีการเอากางเกงเข้านะคะอยู่ที่27นิ้วเนาะจาก33นิ้วนะคะแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยจะมาแชร์นะคะวิธีการเอากางเกงเข้าเนาะให้เล็กลงนะคะอยู่ที่27นิ้วนะคะจากเดิมนะคะเอวกางเกงตัวนี้นะคะอยู่ที่33นิ้วนะคะจะให้ลดเหลืออยู่ที่27นิ้วค่ะก็จะเริ่มจากการเลาะเอวกางเกงกันก่อนเลยนะคะเราออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะเหลือช่วงนี้ไว้อย่างเดียวนะคะนอกนั้นเราออกหมดเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็เลาะเอวกางเกงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะเหลือแค่ช่วงนี้เนาะเนี่ยจะเหลือแต่ช่วงตะขอเกาะตรงนี้นะคะเหลือไว้จะเริ่มเข้าตั้งแต่ด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้จะเอาเข้าข้างละครึ่งนิ้วนะคะนี่ครึ่งนิ้วนี่ครึ่งนิ้วก็รวมกันเป็นหนึ่งนะเนาะแล้วก็ช่วงด้านหลังนะคะตรงนี้จะเอาเข้าอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะจับขวานะคะนิ้วครึ่งด้านข้างเนาะแล้วก็ทางซ้ายนะคะก็จะเป็นนิ้วครึ่งรวมกันก็เป็น3นิ้วนะคะ3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วและทีนี้เหลืออีก1นิ้วนะคะก็อย่างละครึ่งเป็น5แล้วก็เป็น6นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาเย็บนะคะช่วงด้านหลังก่อนเนาะเข้าอยู่ที่2นิ้วนะคะจับตรงนี้ได้เลยเนาะไปเย็บเข้าได้เลยนะคะเข้าไปแล้วนะคะ2นิ้วเนาะแล้วก็จะมาเป็นช่วงด้านข้างนะคะด้านข้างจะเอาเข้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะข้างละนิ้วครึ่งอันนี้จะเป็นนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้นะกระเป๋าจะเหลือขนาดนี้แล้วทีนี้นะคะตอนนี้เหลือตอนนี้นะคะเอวอยู่ที่28แล้วนะคะทีนี้เหลืออีก1นิ้วเนาะ1นิ้วนะคะเดี๋ยวจะด้านหน้าตรงนี้เอาเข้าครึ่งนิ้วอย่างข้างละครึ่งนิ้วเนาะตอนนี้นะคะเอวนะคะก็เหลืออยู่ที่27นิ้วนะคะทีนี้ก็จะเย็บนะคะเอวตรงนี้กลับคืนนะคะจับชิ้นนี้ชิ้นนี้นะคะเย็บเข้าไปก่อนพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะพลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนี้นะคะก็เก็บเอวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงหูนะคะช่วงนี้เราก็เย็บกลับคืนได้เลยค่ะ
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเอากางเกงเข้านะคะอยู่ที่27นิ้วเนาะจาก33นิ้วนะคะแบบง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ